คือเอาของมาทำไมครับขอดูของในกระเป๋าหน่อยรู้ไหมถ้าอยากรู้จักใครมากขึ้นต้องดูของในกระเป๋าก็เอาอะไรก่อนดีครับอะไรที่ถืออยู่ตัวนี้ใช่ไหมซึ่งตลกตรงนี้ว่าดีออใช่ไหมแต่ข้างในเป็นในปลาระ เรียกว่ารีบเปลี่ยนของไปหน่อยเท่าที่จำได้ตรงนี้เป็นแว่นที่แฟนคลับซื้อให้ได้ไหมพี่เป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่เรียกว่าอยู่ในบ้านแล้วก็แว่นวงแฟนคลับที่สลับส่วนผมนะครับมีช่วงนึงผมอ่ะไม่ค่อยได้ใส่แว่นเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเออผมอ่ะใส่แว่นแล้วดูดีนะเขาเลยซื้อให้ของชิ้นต่อไปแล้วลิปมันก็แล้วกันลิปมันเหรอลิปมันตัวนี้ถามว่าทำไมต้องมีลิปปาล์มอยู่ในกระเป๋าผมว่าเด็กทุกคนมีลิปปาล์มป่ะผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีมีทุกคนเนาะถูกไหมเพราะว่าปากแตกมันก็ดูสุขภาพไม่ดีชิ้นต่อไปครับผมนี่ไอเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีอันเดียวนะมี2อันตรงนี้เป็นหูฟังนะผมของคือแบรนด์ชื่อว่า Nothing ของแบรนด์ที่พาแปลสหายก็คือแบรนด์ที่ไม่มีอะไรเลย Nothing ถูกไหมซึ่งจริงตัวนี้เขาก็จะมีตัวโทรศัพท์ที่ข้างหลังอ่ะเป็นไฟมันไฟดิสโก้อ่ะผมชอบแบรนด์นี้ก็เลยซื้อมานะครับเชื่อไหมว่ามี2สีที่บ้านมีสีขาวแล้วนี่ก็สีดำตัวสีดำเนี่ยฮะผมชอบมากตรงที่ว่ามันเท่และอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือดีไซน์ของตัวกล่องเฟียลครับบวกกับจริงๆแล้วตัวผมไม่ค่อยชอบหูฟังที่มันเป็นอินเอียร์บวกเก็บเสียงแต่ตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันออโต้คัดเสียงกับเปิดเสียงคนรอบๆข้างให้ระหว่างที่เราใส่ไว้ตัดเสียงได้ดีมากก็คือเวลาพี่พูดมาผมไม่ได้ยินเลยปกติฟังเพลงแนวไหนฮะฟังเพลงแนวไหนโอ้ยแล้วฟังเพลงอะไรครับแล้วแต่ช่วงว่าช่วงนั้นน่ะอินกับอะไรพอดีอ่ะช่วงเนี้ยชอบฟังเพลงไทยมีอยู่ไม่กี่คนคือเจฟซาเตอร์บิวกินมีนนทนนท์นี่คือ3คนน่าจะปัจจุบันที่ผมฟังบ่อยแต่ถ้าเพลงฝรั่งก็มีเยอะนะมีทุกแขนงเลย EDM ป๊อปอินดี้ผู้หญิงผู้ชายเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงญี่ปุ่นเกาหลีฟังคนค่อนข้างวาไรตี้เพลงค่อนข้างเยอะตัวนี้ครับโอ้ใช้บ่อยจริงเพราะว่าฝายังหายเลยทำไมถึงชอบน้ำหอมกลิ่นนี้ตัวเนี้ยพี่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันไม่ฉุนเกินผมเป็นคนไม่ชอบน้ำหอมที่กลิ่นฉุนบวกกับน้ำหอมที่มันบางอย่างอะถ้าหวานเกินก็ไม่ไหวเหมือนกันและในนี้มันมีความฉีดแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นตรงกลางครับผู้หญิงน่าใช้ได้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันเคยเป็นไหมว่าเวลาเราฉีดน้ำหอมอะแล้ววันไหนถ้าคนถามเราจะรู้สึกว่าเราอยากใช้น้ำหอมนั้นไปเรื่อยๆจริงๆแล้วก็สนับสนุนไอดอลไทยครับที่แบบรีเลททูเกาหลีก็อย่างคือน้ำหอมตัวนี้ครับพรีเซนเตอร์ก็คือน้องแบมแบมก็อตเซเว่นทำไมถึงชอบแบมแบมเรียกว่าน่าจะเป็นคนไทยรุ่นแรกๆแล้วกันที่ได้มีโอกาสไปฝึกแล้วก็เรียนที่เกาหลีถ้าในตอนนั้นน่าจะมีแบบพี่นิชคุณที่ผมติดตามใช่ไหมมีสองคนผู้ชายอาร์มิเต็น NCT อีกครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะมีลิซ่าที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วใช่ก็เรียกว่าถ้าคนไทยคนไหนที่เป็นศิลปินที่ไปมีโอกาสไปเกาหลีก็ทำทุกอย่างแม้กระทั่งของที่เขาใช้เราก็จะใช้ตามส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปบอกใครหรอกเขาว่าเป็นติ่งหมวกครับทำไมต้องเป็นใบนี้ตอนนั้นน่าจะไปเกาหลีแล้วก็อยู่ใน King Power มั้งครับแล้วก็ซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันพอดีหัวแล้วมันก็ทันใส่ง่ายเพิ่งแปลกว่าผมเป็นคนเวลาผมใส่หมวกแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยเข้าหัวแต่ตัวเนี้ยคือเวลาใส่แล้วมันรู้สึกโอเครูปร่างของหัวกับรูปหน้ามันโอเคก็เลยเลือกตัวนี้ใช้บ่อยจริงเพราะว่าเทาๆเล่นเยอะมากขนแมวครับเนี่ยขนแมวเต็มตัวตอนนี้ซึ่งนี่ขนาดแมวไม่มายังฝากของฝากไปด้วยของชิ้นต่อไป
ชิ้นนี้ครับอันนี้เป็นกล่องเฉยๆนะขอไม่บอกแบรนด์ละกันนั่นคือแหวนครับแหวนที่เรียกว่าคุณแม่สั่งทำให้ละกันคือตัวคุณแม่ผมอ่ะเป็นคนชอบเพชรมากเคยเอาเพชรไปสั่งเจี๊ยะทำต่างหูให้แต่วันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้ใส่มาแหวนนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงที่เพิ่งได้มาไม่นานนี่เลยเป็นแหวนที่ฝังเพชรอยู่น่าจะประมาณ50กรัมได้ประมาณกะรัตกว่าครับไม่ได้แบบเยอะมากมายใช่แล้วก็เป็นของที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ชอบก็เลยทำให้เวลาเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะมองหาเพชรตลอดนอกจากกระเป๋าก็คือเพชรพอเขาซื้อแล้วเขามีความสุขสนิทกับคุณแม่ไหมสนิทกับแม่ไม่หรอกครับแต่ก่อนไม่ผมเป็นเด็กรั้นคนหนึ่งอะดื้อรั้นเพราะว่าอยากทำสิ่งที่อยากทำแล้วก็มีความคาดหวังกับลูกคนโตใช้คำว่าเขาก็คาดหวังให้เรากลับไปดูแลธุรกิจบ้านเนาะไปสานต่อสิ่งที่เขาสร้างเราก็จะทำแหละในอนาคตข้างหน้าแต่ณตอนนี้เราแค่อยากทำสิ่งที่เราอยากทำอยู่มันบังเอิญตอนช่วงเวลาเด็กๆคุณแม่คุณพ่อยังอาจจะยังไม่เข้าใจวงการบันเทิงกับโลกที่เรียกว่าซีรีส์วายคือลองมองในยุคคุณพ่อคุณแม่นะเขาไม่มีเนาะโซเชียลมีเดียเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าของพวกนี้ให้แบบให้เขาได้เรียนรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มันไม่แปลกที่เขาจะงงว่าทำไมต้องลูกฉันต้องมาเล่นซีรีส์วายแล้วซีรีส์วายคือซีรีส์ผู้ชายผู้ชายถูกไหมเวลาผ่านมาเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็ได้เห็นว่าโอเคมันก็เป็นสิ่งที่ปกติแล้วก็โลกทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ลูกก็ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมมันก็เลยเปิดประตูตัวนั้นแหละไปให้ผมกับคุณแม่คุณพ่อด้วยตรงที่ว่าเราก็มีเรื่องที่จะคุยอะไรกันได้มากขึ้นเราก็เชื่อใจแล้วก็แฮปปี้ที่จะคุยกับเขามากขึ้นนี่ครับถุงแฮมเมดข้างในเป็นนาฬิกา อย่างที่เห็นไปตะแกะขนาดเป็นตายเป็นปาร่าแล้วก็ข้างนอกเป็นดีออร์เลยก็คือใส่ก็สมหมดอะไรที่มันใช้งานได้ก็เอามาใช้ครับตัวนี้ฮะเป็นนาฬิกา Rolex ครับ GMT ก็เป็นตัวแรกในชีวิตที่คุณพ่อซื้อให้เป็นของที่เขาตัดสินใจซื้อให้เป็นเหมือนรางวัลที่เรียนจบซึ่งน้องสาวผมก็ได้คนละเรือนไปผมก็เป็นคนแรกที่เปิดใช่แต่ Rolex คุณพ่อดุไหมจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นคนดุแต่คุณพ่อเป็นคนดุเงียบแล้วก็จะส่งสารผ่านคุณแม่มาเขาจะมางั้นสนิทกับคุณพ่อน้อยกว่าคุณแม่เลยเรียกว่าสนิทคุณพ่อน้อยกว่าคุณแม่ไหมผมไม่แต่แค่ว่าเรามีวิธีสื่อสารกันคนละแบบดีกว่าผมกับพ่อจะคุยกันเรื่องงานน่ะส่วนใหญ่แต่คือพอคุณพ่อจะคุยเรื่องอื่นที่นอกจากเรื่องงานเนี่ยเขาได้โยนให้คุณแม่เขาจะเป็นคนเขียนเรื่องมาแล้วก็ไปให้คุณแม่ไปให้คุณแม่มาทำฟิลนั้นมีอะไรอยากบอกคุณพ่อไหมถ้าในเรื่องนี้เหรอคือรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณพ่อเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกสบายเนาะเขาเป็นคนที่เรียนน้อยสุดเพราะเขาลูกคนโต5 18 19คือทำงานแล้วก็คือสำหรับทำงานทำตลอดแล้วก็เรียกว่าทำเพื่อคนอื่นมาตลอดทุกวันนี้แม่ก็จะบอกว่าอยากได้กระสือที่จะเก็บตังค์ด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่สเปนมาเลยต่างน้อยมากเพื่อ make sure ว่าลูกเขาอ่ะจะมีใช้ในอนาคตโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนอกจากคนที่อยู่ในแวดวงใกล้ๆเราก็คือครอบครัวกับคนที่เราเจอทุกวันชิ้นต่อไปเป็นเป๋าตังค์แต่วันนี้เพิ่งซื้อมาเลยเหมือนจะซื้อเองแต่ไม่ได้ซื้อเองเพราะว่าอยู่ดีก็มีคนอยากซื้อให้ก็คือตอนนั้นจะซื้อแล้วก็มีคนที่ไปด้วยอ่ะอยากซื้อให้ใครซื้อให้อ่ะก็เป็นก็ไม่ต้องบอกแล้วกันว่าใครซื้อให้นะครับผมคือวันนั้นคือตั้งใจไปซื้อให้แม่เพราะว่าแม่อยากได้ป๋องตังค์นึงของ Chanel สีดำเขาหายากมากผมบังเอิญไปเจออยู่ที่สนามบินที่ลอนดอนมีทุกแบบสีดำซึ่งปกติมันหายากมากเป็นของแบบคนแย่งคนซื้อให้คุณแม่หนึ่งใบคุณแม่เอาตังค์ผมแต่ใบไม่มีคนซื้อให้ครับที่ต่อไปหนังสืออะไรเนี่ยสมุดจดงานอ๋อสมุดจดงานแต่เชื่อหรือเปล่าว่าตัวผมนั้นไม่ชอบอ่านหนังสือแต่รู้สึกว่าเวลาให้เขียนสิ่งไปอ่ะความจำมันดีขึ้นก็เลยมีสมุดที่เอาไว้จดงานครับผมจริงๆแล้วผมก็มีนอกจากสมุดก็มีทั้ง iPad คอมหลายอย่างแต่ก็ตรงเนี้ยเรียกว่า
เราไม่ค่อยได้จับการสอนหรือเขียนสักเท่าไหร่ใช่ก็เลยคิดว่ามีหนังสือไปสักเล่มเอาไว้เขียนงานบางอย่างก็ดีชิ้นสุดท้ายครับเดี๋ยวก่อนบอกไม่ชอบอ่านหนังสือครับทุกคนคือตะกี้ผมบอกว่าตัวผมอ่ะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือถูกไหมฮะมันไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่อ่านหนังสือเลยคือผมก็อ่านหนังสือเช่นกันอ่านหมดเลยการ์ตูนภาษาอังกฤษนิยมนิยายนวนิยายอ่านหมดซึ่งเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนึงที่เรียกว่าผมค่อนข้างมีความเชื่อที่สูงมากว่ามันช่วยหลายอย่างชีวิตผมตัวแมนิเฟสต์ตัวนี้มันพูดถึงความเชื่อลึกๆข้างในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะคือที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเราแมนิเฟสต์อะไรในชีวิตไปบ้างที่ผมรู้อยู่ลือแน่คือในช่วงเวลาในชีวิตหนึ่งผมอยากเป็นมากอยากเป็นนักแสดงมากผมอยากทำงานในวงการบันเทิงมากผมเป็นพวกชอบจินตนาการแล้วก็มีอะไรอยู่ในหัวตลอดว่าโอเคถ้าอยากไปอยู่ตรงเนี้ยถ้าอยากอยู่ตึกแกรมมี่ถ้าอยากเล่นเรื่องเนี้ยถ้าอยากอยู่กับคนกลุ่มเนี้ยได้อยู่ดีตัวผมก็ไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรมีความอยากทำเรื่องความเชื่อที่สูงมากมันเลย drive ผมแบบไปอยู่จุดนั้นผมผ่านแมนิเฟสต์หนึ่งของผมมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมกำลังมองว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเป็นแล้วอยากแมนิเฟสต์ตัวเองเป็นจริงอ่ะคือการเป็นอาร์ติสต์มันอยู่ในความคิดก็อยู่ในใจผมมานานมากๆแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าอนาคตข้างหน้าเป็นไงท็อปแท็บมีแฟนคลับที่สนิทไหมแฟนคลับที่สนิทเหรอครับมีนะครับก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่อยู่มาตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรกเลยกี่ปีแล้วคะน่าสิบปีแล้วครับเร็วมากแล้วแฟนคลับเป็นเหมือนครอบครัวหรือเพื่อนหรือเป็นอะไรสำหรับเราสมัยก่อนอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าแบบมีแฟนคลับเขาเข้ามาทำอะไรในชีวิตใช่ไหมแล้วเขามาทำอะไรนึกออกไหมแล้วพอเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการอะไรหรอกเขาแค่อยากเห็นเราเติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเติบโตไปพร้อมกับเขาถ้าวันหนึ่งท็อปแทบตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีแฟนคลับล่ะมันก็คงให้เขารู้สึกเหมือนเราอยู่ในบ้านที่ไม่มีหลังคามันไม่มีความปลอดภัยเราไม่มีคนที่เราสามารถไว้ใจได้หรือว่าเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยการมีแฟนคลับคือการที่เรารู้สึกอย่างน้อยๆที่งานก็ยังมีคนที่รู้จักเราแล้วก็เราก็คุยกับเขาได้มันเป็นเหมือนความรู้สึกปลอดภัยในใจลึกๆอ่ะต้องไปแล้วนะคะโอเคครับต้องไปแล้วครับผมอ่ะซิริฝากเก็บไว้นะอเล็กซ่ามาเรียกอ่ะ It's been a long dayWithout you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.